อ่ะแล้วก็วันนี้ในหน้าหนังสือ e ิมพ์เดลนิวค่ะยังลงข่าวหน้าหนึ่งกันเอาไว้ที่บอกว่าซักฟอกดาวเทียมโรมล้องลั่นเอกชนฟ้องร้อยล้านเรื่องไกลย,ยื่นยุบเพื่อไทยค่ะก็กลับนะคะประเด็นเรื่องของคุณรังสิมันโรมคุณผู้ฟัง คุณนางสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อรองเลขาธิการพักคก้าไกลเนี่ยออกมาถแถลงถึงความคืบหน้านในการตรวจสอบสัมปทานไทยคมกรณีที่บริษัทกราฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนเนี่ยเขายื่นฟ้องพักคก้าไกลจากกรณีไปอภิปรายไม่วางวงใจที่ผ่านมาเป็นเงินจํานวน100ล้านบาทค่ะทางคุณนางสิมันโรมก็บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้อภิปรายไม่วางวางใจคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสกรณีสัมปทานบริษัทไทยคม ทำให้มีการฟ้องร้องตามมาทั้งหมดใน3คดีคือฟ้องทั้งตัวของคุณรังสิมันรมแล้วก็พักในคดีหมิ่นประมาทแล้วก็ฟ้องแพงค่ะเป็นการฟ้องละเมอต่อพักเก้าไกลโดยเรียกค่าเสียหายมูลค่ารวมทั้งสิ้น100ล้านบาท หากเป็นแบบนี้น่ะนะคะในอนาคตเนี่ยคุณรังสุมันโรมบอกว่าใครก็ตามที่เป็นพยา่าใครก็ตามเนี่ยนะคะที่พยายามทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลโดยเฉพาะกับการอภิปรายไม่ว่าบืองจเนี่ยซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดไม่สามารถที่จะพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกได้ก็จะไม่สามารถตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได้ เพราะว่าการตรวจสอบกรณีทุจริตคอร์รัปชันและความผิดพลาดเชิงนโยบายของรัฐบาลล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลภายนอกทั้งสิน้นดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการอภิปรายที่จะต้องพาดพิงไปถึงบุคคลภายนอกนี่ทางตัวของคุณรังสิมันโรมก็ออกมาโวยล้วค่ะที่โดนเอกชนฟ้องเนี่ยนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยนะคะก็ฟ้องหนักเลยทีเดียวถึง100ล้านบาทล